วันนี้เรากำลังจะไปรับกะเพรากลับบ้านแล้วพ่อตื่นเต้นพ่อบอกพรุ่งนี้ไปรับกะเพราแล้วใช่ปะก็คือรู้เลยนะคะว่ากำลังจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วเหมือนรู้เนาะว่าจะไปอยู่ด้วยกันอยู่ดีก็มาเล่นนะไปพังบ้านเขาล่ะเราอ่ะเป็นไงได้หล่ะในรูปแบบหมาไปก่อนเนาะอยากได้คนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเบลอีกแล้วนะคะซึ่งเทปนี้เราตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะไปรับกะเพรากลับบ้านแล้วรอมาประมาณ3เดือนนะคะตั้งแต่รู้ว่าจะได้กะเพราก็คือก่อนเขาเกิดก็วันนี้จะไปรับมาอยู่กับเรานะคะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าข้างหลังนี้นะคะก็คือเป็นคอกน้องเดี๋ยวให้ดูนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคือเบลอะมีหลายคอกมากอันนี้คือคอกบนห้องเบลแล้วคอกที่เบลเพิ่งถ่ายไปเมื่อเทปที่แล้วก็คือคอกข้างล่างนะคะอุปกรณ์นางเต็มมากเลยนะแล้วเราก็ไว้ข้างๆแล้วเราก็ทำงานตรงนี้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดี๋ยวเตรียมไปน้องตอนน้องอยู่บนรถนะคะราคาซีทอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นแพมเพิร์สนะคะมีความเห่อลูกมากนะอันนี้ก็คือวันนี้เอาฟิล์มไปถ่ายกระเพราโดยเฉพาะเลยนะคะคืออยากเห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่เล็กจนโตอันนี้ก็เลยเป็นฟิล์มม้วนแรกของกระเพรานะคะก็คือวันที่17ออกัสต์นั่นเองเดี๋ยวไว้ล้างแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ที่จะไปรับกระเพรานะคะก็ต้องมีคาซีทให้น้องด้วยซึ่งเราก็ซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะมันทำกันยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้เหรอวะหรือไม่ต้องมัดก็ได้มั้งอย่างนี้ก็พอเพราะเราก็นั่งข้างหลังกับน้องเขาเนาะก็จับน้องเขาดีดีเนาะจับน้องเขาดีดีโอเคค่ะไปรับกระเพรากันค่ะแรกเราก็คิดอยู่นะคะว่าเราจะไปรับกะเพราเองคนเดียวดีไหมแต่คิดว่าเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็รู้สึกว่าน้องอาจจะดิ้นได้เราอาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวไปรับกะเพราด้วยกันนะคะเมื่อกี้เบลว่าไงนะอะไรนะพ่อตื่นเต้นพ่อถามหลายรอบแล้วว่าพรุ่งนี้กะเพรามาแล้วหรอพรุ่งนี้กะเพรามายังประมาณ2รอบแล้วพ่อบอกพรุ่งนี้ไปรับกะเพราแล้วใช่ปะก็คือรู้เลยนะคะว่ากำลังจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วบ้านนี้ใครใหญ่ก็คือกะเพรานั่นเองก็เข้ามาในหมู่บ้านของแม่อุนิแล้วนะคะก็ใกล้ได้เจอแล้วค่ะเราไม่อยากไปกับเราหรอเก่งมากกับพี่มาใหญ่กว่าอุนิตอนแรกเหมือนรู้เนาะว่าจะไปอยู่ด้วยกันอยู่ดีก็มาเล่นนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ อย่าไปพังบ้านเขาล่ะเราอะ หมาเรากินน้ำเก่งทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยมองกล้องด้วย เหมือนมันรู้เนาะพี่ยุ้ยงงมากงงกับมันมากเลยอะหรือว่ามันเพราะเป็นอะไรสนใจลุยลุยตรงนั้นอยู่ยังไงคะมีของเล่นให้อยู่เนาะมีอยู่ค่ะในรถเฮ้ยเฮ้ยแม่ยงพี่ทุกคนรักกันมากลูกไป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 อยู่ดีๆนะลูกนะเดี๋ยวเจอกัน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 โอเคป่ะไปส่งไปลูกป่ะนี่ส่งลูกไปลูกป่ะอุนิรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้หรอกแม่แล้วก็เดี๋ยวเอาอุนิไปด้วยนะคะเดี๋ยวหนูไปดูว่าน้องโอ้โหดีแล้วครับดีแล้วครับนี่โอเคเนาะโอเคไหมเนี่ยโอเคปะเนี่ยน้องดูงงงน้องดูงงงงยังมาส่งลูกเหรอจ้าส่งหรือส่งกันอุนิอุนิน่ารักมากนี่เอ้าลูกน้องไปไหนเนี่ยนี่ในใจก็คือทำไมฉันไม่ได้นั่งกลับบ้านกันนะกะเพรานี่รับกะเพรากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เบลว่าเบลต้องแบบโทรหาพี่ยุ้ยแน่เลยว่าพี่คะช่วยด้วยค่ะกะเพราหนูชื่อกะเพรานะกะเพราใครชื่อกะเพราเ
ึงบ้านแล้วนะเอาถือไปทั้งอันเลยเหรอเอ้ยพวกนี้ไปวูซี่ไปมาสวัสดีคุณตาเลยยังสวัสดีคุณยายเลยยังสวัสดียายสิลูกสวัสดียายสิสวัสดียายไปหาคุณทวดกันปะเอาใส่หน้ากากให้กันนะงงนี่คนนี้ชื่อพี่มี่จำไว้นะคนนี้เขาจะคอยให้อาหารเผานะนี่ดูไว้นะว่าใครจะให้อาหารเผามองเมนหากล้องเล็กๆก็น่ารักเนาะโตขึ้นก่อนคงดุไม่ดุไม่ตัวมันไม่ดุเลยตัวมันไม่ค่อยใหญ่เลยเหมือนเด็กเลยระวังมันไม่ต้องกลัวนะพาไม่ต้องกลัวแต่หน้าตาหล่อดีนะเราน่ะให้เราไม่ต้องตื่นเต้นหัวใจตึก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 ที่หายใจตึกตึกตึกเป็นไงคะยายเป็นไงคะก็น่ารักดีเล็กๆมันก็น่ารักกันนะมันก็น่ารักดูสิมีซบมีออดอ้อนเป็นไงตาเป็นไงบ้างไปตรวจว่าเป็นก็หล่อนะหล่อแม่โอ้ยเหมือนเชื่อมเหมือนเนี่ยแม่ถ่ายใหญ่เลยเป็นไงได้หลานในรูปแบบหมาไปก่อนเนาะไม่เอาอยากได้คนอยากได้คนเล็กๆโอ้ยหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์นะวันนี้ได้ร้องไห้ได้สองแล้วก็เป็นหมานี่หลบเผางงเผางงตาเป็นไรครับพี่เราครับเผาคุณชอบผ้าเหรอว้ายเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มแล้วนะคะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ก็คือเผาทั้งอึทั้งฉี่นะคะก็เลยจะวุ่นวายนิดนึงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็คือเข้ามาลุมกระเพรากันเยอะมากก็มีความเหนื่อยในการย้ายบ้านครั้งแรกนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็ได้ตุยไปแล้วหนักไปแล้วจะให้ดูหนักแล้วค่ะก็คลิปพักกระเพรากลับบ้านน่าจะประมาณนี้จบวันแค่นี้นะคะเพราะว่าเหนื่อยละเดี๋ยวเทปหน้าเราจะพากระเพราไปทำอะไรนั้นรอชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะอยากให้ทำอะไรนะต้องเงียบๆหรือต้องตื่นบ๊ายบาย